บริษัท True Corporation จำกัดมหาชนนะคะได้เข้ารับรางวัล Sustainability Disclosure Award 2564ต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วนะคะเป็นการตอกย้ำในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสค่ะสถาบันไทยพัฒน์โดยนางวิรยาปรียาพันธ์ผู้อำนวยการประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนหรือ SDC มอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี2564ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดแก่บริษัท True Corporation จำกัดมหาชนหรือกลุ่ม True โดยนางพิมลพันธ์สิริวงศ์วานงามผู้อำนวยการด้านการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาดในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี2564ซึ่งกลุ่ม True เป็นองค์กรสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลสูงสุดนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่3ในฐานะองค์กรสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวที่เป็นต้นแบบในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใสแสดงผลการดำเนินงานให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่น่าเชื่อถืออย่างครบถ้วนพร้อมสื่อสารเผยแพร่ต่อสาธารณะมาโดยตลอดอันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและลูกค้าในการเลือกใช้สินค้าและบริการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคทุกกลุ่มรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนนะคะที่กลุ่ม True เนี่ยได้รับอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่3จากทางสถาบันไทยพัฒน์นะคะก็ต้องถือว่าเป็นการยืนยันให้เห็นว่าทางกลุ่ม True เองเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลที่จะต้องโปร่งใสแล้วก็จะต้องให้ทุกท่านทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทเนี่ยได้รับรู้สิ่งที่กลุ่ม True พยายามตั้งใจทำนะคะขณะเดียวกันก็จะเป็นเหมือนการชี้วัดให้เราเห็นเป็นเหมือนเช็คลิสต์นะคะที่จะรู้ว่าสิ่งไหนที่เราจะต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์ในส่วนของเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่เป็นมาตรฐานระดับสากลค่ะการได้รับรางวัลครั้งนี้ตอกย้ำความตั้งใจของกลุ่ม True องค์กรดิจิทัลในการก้าวเป็น Tech Company ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปด้วยกันตามยุทธศาสตร์3 HS ได้แก่ Heart มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน Healthมุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืนและโฮมมุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกลุ่ม True ได้จัดทำรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกมิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันไทยพัฒน์ที่ได้จัดตั้งประชาคมเพื่อช่วยยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนรวมทั้งตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันขององค์กรสมาชิกที่ปัจจุบันมีจำนวน125รายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ